อ่ะโอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Minecraft Mod Pack Stone Block 3กับผมอีกแล้วเนาะโอเคนะครับก่อนอื่นก็คือต้องแจ้งก่อนนะในคลิปนี้ว่าสำหรับตัว Stone Block 3นะผมจะลงทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์เวลา1ทุ่มเนาะโอเคจากที่ลงเกือบทุกวันนะเพราะว่าค่าไฟแพงเนาะเล่นทุกวันไม่ได้นะค่าไฟมันแพงมากเลยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะผมก็จะได้ลดเวลาที่จะนั่งอัดคลิปแล้วก็ไปทำอย่างอื่นด้วยเนาะโอเคประมาณนี้สำหรับสโตนบล็อก3เนาะโอเคนะครับโดยในคลิปนี้เนาะเราจะมาทำระบบออโตเมชันของ Mod Create กันเนาะอ่ะคืออย่างอันนี้ผมออกแบบไว้ขำๆเนาะเอาไว้ทำตัวของตัวนี้นะ Precision Mechanism นั่นแหละเนาะเดี๋ยวแสดงตัวอย่างให้ดูเนาะมันต้องใช้ Go Sheet ใช่ไหมนะ Go Sheet โอเคผมมีอยู่4อันเนาะเราก็จะใส่ Go Sheet เข้าไปในกล่องนะแล้วมันก็จะทำการจัดการให้แบบอัตโนมัติเลยเนาะนี่นะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะซึ่งระบบอัตโนมัติเนี้ยผมจะพยายามทำให้มันเล็กที่สุดเนาะแล้วก็ดูใช้งานได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะทำระบบไหนบ้างแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะถ้ามันเสร็จมันก็จะเลิกทำเองเนาะแต่ว่ายังไม่มีระบบที่แบบว่าเก็บไอเทมอัตโนมัติเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคระบบแรกที่ผมต้องการก็คือผมรู้สึกว่าตัวเองขาดตัวเคสซิ่งเนาะทั้งบลัสเคสแล้วก็ตัวของแอนดีไซน์เคสนะแอนดีไซน์เคสซิ่งก็คือตัวนี้เนาะซึ่งมันใช้ EMC ปั๊มไม่ได้เพราะงั้นเราก็ต้องทำเองนะส่วนวิธีการทำเนาะเราจะต้องทำตัวของสตริปใช่ไหมสตริปก็คือจะใช้ตัวของ solving นะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทำตัวของระบบออโต้สตริปกันก่อนเลยดีกว่าเนาะอย่างที่บอกนะเราต้องใช้ solving เนาะโอเคเราขาดตัวของ plate ใช่ไหมแล้วก็ iron sheet 3อันแล้วก็ any size casing เนาะเดี๋ยวเราเอาขวานมาก่อนขวานแล้วก็ไม้ไม้โอเคปึ๊บแล้วก็ any sizeแอนดีไซอลอยครับโอเคปุ๊บเสร็จแล้วเราก็จะทำตัวของแมคคานิคอลซอไอตัวแมคคานิคอลซอเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะเราจะต้องใช้ที่หมุนด้วยเนาะเสร็จแล้วเราก็ดรอปไม้ลงไปใช่ไหมมันก็จะทำการเลื่อยไม้นะดรอปไม้ลงไปมันก็เลื่อยไม้เนาะเลื่อยปุ๊บเป็นสตริปเนาะประมาณนี้แล้วกันโอเคโดยที่เราจะใช้ตัวของสายพานนะครับฮะโอเคก็คือตัวเบลไหนเบลเราหมดอ่ะโอเคครับใหม่ก็ได้เนาะเบลใช้เชฟใช่ไหมใช้ตัวของ depot นะแล้วก็ end size panel ใช่ไหมแล้วก็เกียร์อีกนิดหน่อยนะแล้วก็ตัวของ electric motor ต่อไปนะครับเราต้องการตัวของ chest ไว้สำหรับเก็บไม้เนาะแล้วก็เราต้องการตัวของ plug pointเพื่อที่จะจ่ายพลังงานเนาะปลั๊กพอยต์เอามาสัก10อันละกันโอเคซึ่งอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องเอาไม้ออกมาก่อนเนาะอย่างที่บอกนะเราจะพยายามทำให้มันเล็กที่สุดเดี๋ยวเราจะใช้ตัวของสายพานก่อนนะประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็เราก็จะวางตัวของอันนี้ไว้ตรงนี้วางเชสทุบออกทุบออกเนาะแล้วก็ว
วางแว็บแบบนี้เนาะแค่นี้เราก็สามารถเอาไม้ออกจากเชสได้แล้วนะนี่นะเดี๋ยวลองดูอ๋อมันยังไม่หมุนเนาะโอเคมันต้องหมุนด้วยนะอ่ะเพราะงั้นถ้าสมมติเราอยากให้มันหมุนเราก็แค่เติมตัวนี้เข้าไปเซตอัพอะไรให้เรียบร้อยโอเคแค่นี้นะไม้ก็ออกมาจากเชสแล้วเนาะถือว่าประสบความสำเร็จนะในการเอาไม้ออกจากเชสเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาตัวของตัวmechanical นะสอวางไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็เราก็จะให้คราฟตัวของสตริปใช่ไหมเราทำสตริปมาแล้วก็ใส่ตรงฟิลเตอร์ตรงนี้นะโอเคเสร็จปุ๊บเราก็จะต่อสายพานปุ๊บปุ๊บปรับมุมนิดนึงแล้วก็ต่อเบลมาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวนะผมว่าเรามีปัญหานิดหน่อยฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปไว้ตรงกลางแล้วกันเนาะแล้วก็เอานี้วางวางโบ๊ะเข้าไปนี่อ่ะได้ไหมไม่ได้ผมว่าเราต้องต่อเกียร์ตรงนี้กับตรงนี้ก่อนแล้วก็เราถึงจะต่อตัวนี้ได้นะเพื่อให้แบบเครื่องเดียวมันหมุนไปเลยเนาะโอเคตัวนี้มันปรับความเร็วในการหมุนแบบเขาเรียกอะไรนะติดลบได้นะเพื่อที่จะให้มันไปอีกทางหนึ่งเนาะโอเคเราไม่ได้ต้องการเร็วขนาดนั้นเพราะงั้นเราก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะวางตัวของเชสไว้ที่ปลายทางต้องมีตัวพันแนลอีกอันตัวฟันเนลปุ๊บวางเชฟไว้ที่ปลายทางแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวของฟันเนลปุ๊บเสร็จแล้วพอเราใส่ตัวของไม้เข้าไปนะมันก็จะนี่เรียกว่าเลื่อยออโต้นะเร็วด้วยเนาะเร็วอ่ะเรียบร้อยอันนี้ก็คือระบบเลื่อยอัตโนมัติเนาะโอเคตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดฮะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมขอทุบตรงนี้ออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำอีกอันหนึ่งเนาะคือทำเป็นตัวของออโต้แอนดีไซน์นะเดี๋ยวนะเป็นเคสซิ่งเนาะแอนดีไซน์เคสซิ่งเพราะงั้นเราจะต้องมีแอนดีไซน์นะแล้วเราจะต้องมีตัวของมือด้วยเนาะตัวดีพลอยนะก็ดีพลอยตัวนี้เนาะดีพลอยเยอร์นะเราต้องมีอิเล็กตรอนทูบเรามีตัวโรดคอร์ดอยู่โอ้สติ๊กนี่ก็ให้มาทำไมก็ไม่รู้นะมันเยอะมากเลยแล้วก็แซนเปเปอร์เนาะอ่ะคัดเลยโอเคคัดแล้วก็เอามาคราฟกับตัวของฮะไอรอนชีตแล้วก็ปึ๊บแล้วก็บลัดแฮนด์มาแล้วก็แอนดีไซต์ตัวเคสซิ่งโอเคขออันนี้นิดนึงแล้วก็ตัวของนี่ตอนนี้ก็อัตโนมือไปก่อนนะโอเคครับตัวของ deployer มาแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเชสตรงนี้ออกก่อนแล้วกันปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะต่อตัวของสายพานเนาะมาตรงนี้มาตรงนี้แล้วกันนะหลับมุมนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวคราฟตัวเบลเพิ่มเนาะเพราะว่าน่าจะต้องใช้เยอะโอเคได้เบลมาแล้วเราก็จะต่อตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็ต่อไม่ใช่
โอเคมันต้องแบบนี้เนาะแล้วก็ต่อมาตรงนี้ตึ๊บตึ๊บเดี๋ยวเราจะวางสายตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็วาง deployer ไม่ดิเดี๋ยวนะเราไม่จำเป็นต้องทำยาวขนาดนี้ก็ได้เนาะเออเนาะเดี๋ยวนะเราทำตรงนี้แล้วเราวาง deployer ตรงนี้เลยก็ได้เนาะเออแบบนี้ก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราเอาอันนี้มาโอเคแล้วก็เราก็จะวางเกียร์ไว้ตรงนี้ต่อลงมาด้านล่างแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ปรับมุมนิดนึงแล้วก็เราก็จะติดตั้งตัวของอันนี้ไว้ตรงนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดจ่ายพลังงานปรับความเร็วเร็วไปเปล่าลดลงนิดนึงแล้วก็อันนี้คือฟิลเตอร์เราจะใส่ตัวของ end size alloy เนาะเราจะใส่ end size alloy เข้าไปตุ๊บแล้วก็ปลายทางเราก็วางตัวของ chase เนาะchase ปุ๊บนะของมันเยอะมากนะโอเคแค่นี้นะระบบก็น่าจะอัตโนมัติสมมติว่าผมบอกว่าสตรีปตัวนี้ไหลมาตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะไหลมาตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็น anti size casing เนาะฮะโอเคแบบนี้คราวเนี้ยเราก็แค่เติมของเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเติมของเราก็วิธีเติมของอัตโนมัติได้ไหมแบบสมมุติว่าผมเอาผมจะเติมของอัตโนมัติได้ยังไงเดี๋ยวนะแป๊บนึงถ้าสมมุติว่าเราใช้ตัวของไอ้นี่ได้ไหม Ender Chase อะ Ender Chaseนี่นะตัว Ender Chase ตัวนี้เนาะเอาขาดวูวูมา Ender Chase มาเราต้องใช้2อันเนาะอ้าวกล่องหมดบ้านะกล่องหมดทำมาเยอะๆเลยโอเค Ender Chase 2อันแล้วก็เราต้องใช้สีสมมุติว่าเป็นบราวน์แล้วกันเป็นสีน้ำตาลเนาะต้องใช้2อันเสร็จแล้วเราต้องทำตัวของexport bus ใช่ไหมตัวของ export bus นี่นะ me export bus เราขาดพิสตันเนาะโอเค me export busเราขาดตัว permission ขอขาด logic โอเค logic processor มันก็จะยากๆหน่อยนะเดี๋ยวนะถ้างั้นเดี๋ยวเราทำแบบนี้ดีกว่าเราจะใช้ตัวของ pipe pipe ตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวของexport module export module แล้วก็เราจะวางเราจะทูบเชสอันนี้ก่อนเราจะวาง ender chase เนาะแล้วก็มาร์คเป็นสีน้ำตาลไว้1จุดเนาะนะโอเคสีน้ำตาลก็คือด้านหน้ากล่องทางด้านซ้ายเนาะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมีตัวของฟิลเตอร์ด้วยเอ๊ะมันมีฟิลเตอร์ในตัวอยู่แล้วนี่ใช่ป่ะไอเชดเนี่ยไอตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะถ้าทุบนี่ระเบิดแน่ๆเลยโอเคทุบมาก็ได้นะไม่เป็นไรเก็บใหม่ได้อ่ะโอเคมานี่สมมุติว่าผมมีไอเชดเมื่อกี้
นะเชนเมื่อกี้หายไปไหนแล้ววะเดี๋ยวเราผมเก็บไม้ก่อนดีกว่าโอเคเชสสมมุติว่าผมวางไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้แล้วก็ผมปลูกเหมือนเดิมใช่ไหมอ่ะผมปลูกปุ๊บปุ๊บเก็บของก่อนแล้วก็ผมเอาท่อเนี่ยไอ้ท่อเนี่ยส่งเข้าตัวของ Ender Chase ตัวนี้อ่ะแล้วก็มาร์คสีน้ำตาลเนาะด้านหน้าฝั่งซ้ายเหมือนกันนะแต่ว่าคราวนี้ผมจะใส่ตัวนี้แล้วก็ให้อลาวเฉพาะไอเทมที่เราฟิลเตอร์แล้วก็เอาไม้มาไม้ขาวก็คือตัวนี้เนาะโอเคอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวโอเคผมจะฟิลเตอร์แค่ไม้ขาวเนาะที่จะให้มันออกสมมติว่าผมใส่ไม้ขาวไปมันก็จะไหลออกมาใส่ Ender Chase แล้วก็มันก็จะไปปล่อยตรงนู้นแล้วก็ทำให้ออโต้นะเรียกได้ว่าใช้ได้ครับโอเคระบบออโต้เคสซิ่งก็จะประมาณนี้แล้วกันส่วนการใส่ตัวอดีไซน์อะลอยก็น่าจะใช้หลักการเดียวกันเนาะก็เดี๋ยวผมไปทำระบบออโต้อีกทีละกันเนาะต่อไปนะครับอ่ะระบบต่อไปที่เราจะทำเนาะจริงๆเป็นน่าจะเป็นระบบหลักของวันนี้นะก็คือตัวของplace ต่างๆเนาะพวก logic place เนาะ mechanical place นะตัวนี้เนาะแต่สำคัญก็คือ logic place นะเพราะเราจะใช้เยอะมากกับตัวของ silicon place เนาะซึ่งเราจะต้องใช้ตัวทุบตัวนี้อ่ะแล้วก็ใช้ตัวของ deployer 2อันใช่ไหม deployer 2อันนะครับโอ้แล้วแบบ last hand เราไม่พอแน่เลยอันนี้ด้วยนะ road cord นะเราทำมาเยอะๆได้ไหมแบบแล้วขัดทีเดียวอ่ะโอเคไม้โตอันนี้เราไม่มีแอนดีไซน์เนาะเดี๋ยวเติมแอนดีไซน์ให้มันนิดนึงแอนดีไซน์โอเคใส่เข้าไปอันนี้ก็กลายเป็นเคสซิ่งเนาะโอเคเรามาว่ากับกันเรื่องของเราต่อเดี๋ยวเราจะทำตัวของกระดาษทรายที่เป็นกระดาษทรายเพชรแล้วกันไดมอนด์ดัสโอเคตรงนู้นเรามี powerizer อยู่เนาะอ่ะตรงนี้เรามี powerizer อยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยผมว่าผมทำไอ้นี่ดีกว่า เสียงแบบปรูฟปรูฟแบบ เสียงโคตรดังโอเคตรงนี้เรามี powerizer อยู่เนาะเพราะงั้นเราจะเอาไดมอนด์เอาไดมอนด์มาแล้วก็เข้าพาวเวอร์ไรเซอร์ตรงนี้เนาะโอ้ยเสียงพี่จะดังไปไหนเนี่ยรอมันพาวเวอร์ไรซ์นิดนึงคือแบบไก่มันออกไข่แบบทีเดียวพร้อมกันหมดอะแล้วแบบมันดังมากเลยนะโคตรดังเลยโอเคเราจะคราฟกระดาษทรายนะที่เป็นแบบเพชรเนาะเราจะใช้ได้นานขึ้นเนาะแล้วเราก็ทำการขัดตัวของโรสควอตซ์นะงึดแบบนี้เนาะเอ้ยเราขัดรถคอร์สแบบออโต้ได้ปะนี่ไงเราใช้ deployer ได้เนาะเราใช้ deployer ได้โอ้ถ้าใช้ได้แบบนี้ก็ง่ายดิเดี๋ยวผมขอยืมไอ้ระบบเมื่อกี้นิดนึงระบบเมื่อกี้ก็คือเดี๋ยวนะตัวนี้เนาะไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอเคอันนี้ขอไว้ก่อนเราใส่กระดาษทรายเข้าไปใช่ไหมแล้วเราทิ้งโหลดควอตเดี๋ยวโอเคเราทิ้งโหลดควอตเข้าไปมันก็จะขัดให้เราอัตโนมัตินี่แหละคือสิ่งที่ดีนะครับโอเคยืมใช้ก่อนไม่เป็นไรหรอกจริงๆนะอ่ะทุบเหล็กมาเยอะๆเลยแล้วก็บลัดแฮนด์ทุบบลัดด้วยมาเยอะๆเลยก็บลัดแฮนด์มา
ใช้จริงๆใช้4อันใช่ไหมอ่ะแล้วก็อิเล็กตรอนทูบ4อันกับตัวเคสซิ่งมาเคสซิ่งมาเดี๋ยวเก็บให้หมดก่อนอันนี้เก็บด้วยปึ๊บอ่ะ4อันเดี๋ยวเราเอา ND size alloy ใส่คืนเข้าไปกันโอเคอันนี้เก็บผลิตรถควอทเดี๋ยวนะผลิตรถควอทเราไอ้นี่ได้ด้วยเหรอเฮ้ยแบบนี้เราก็ไม่ต้องขัดอ่ะดิว้าวนี่มันนังอัตกรรมเออเดี๋ยวค่อยเอาไปปั๊มโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้ตัวของสายพานอีกแล้วสายพานอีกแล้วฮะสายพานโดยที่เราจะต้องเติมของโดยใช้เชสเหมือนเดิมเอาเชสมาเยอะๆเลยฮะแล้วก็ทำตัวของพันเนลด้วยตัวของฟันเนลโอ้รู้สึกว่าคลิปเราหมดเดี๋ยวพอคลิปเพิ่มแป๊บหนึ่งฮะใส่เข้าไปเดี๋ยวเราจะทำตัวของสายพานจากตรงนู้นแล้วกันจากฝั่งนู้นแล้วกันฝั่งนี้นะอ่ะตรงนี้เนาะฮะนะเราจะวางเชสก่อนวางเชสตรงนี้แล้วก็เราจะวางตัวของปันเนลเนาะไว้แบบนี้แล้วก็เราจะวางตัวของอันนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนี้แบบนี้เนาะฮะเสร็จแล้วเราจะต้องเอาซิลิคอนกับทองใช่ไหมมาเข้าตัว deploy ก็คือตัวนี้อ่ะโดยที่เราจะทำตัวของซิลิคอนก่อนแล้วกันนะเราจะใส่ตัวนี้ไว้ตรงนี้นะโดยรางเนี้ยเราจะใช้เราจะให้ตัวของซิลิคอนวิ่งผ่านเนาะทุกไฟเพิ่งพอซิลิคอนวิ่งผ่านเสร็จปุ๊บใช่ไหมทุบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพอทุบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้ไปเข้าอีกรางหนึ่งเนาะโอเคมาตรงนี้นะอ่ะไม่ใช่หลับมุมโอเคหลับมุมมาแบบนี้มันจะเลี้ยวมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วคราวนี้เราจะมีรางตรงนี้เนาะอ่ะนี่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้อ่ะโอเคนะแบบนี้เนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเหมือนกันเนาะมันจะมีรางจากตรงนี้มาตรงนี้โอเคขอสาหร่ายแห้งเพิ่มครับเป็นเบลมาแล้วก็ตรงนี้กับตรงนี้เหมือนเดิมอันนี้นี่แล้วก็นี่ปึ๊บแล้วก็ใส่ฟันเนลตรงนี้อ่ะตรงนี้เราจะทำเป็นตัวของทองเนาะโอเคตรงนี้คือ logic place ตรงนี้เราจะใส่ logic place เข้าไปตรงนี้จะทำทองไหลเข้ามาตรงนี้จืดๆใช่ไหมแล้วตรงนี้จะมีนี่นี่แล้วก็ตัวของสายพันเพิ่มนิดนึงปึ๊บเนี่ยนะเปลืองอ่ะแบบนี้มันเปลืองแป๊บนึงโอเคโอเคเราจะวางตรงนี้ไว้ตรงกลางที่หนึ่งแล้วก็วางตัวนี้ไว้แบบนี้เนาะแล้วก็ต่อปึ๊บนี้แล้วก็เราก็จะวางเชสตรงสุดทางเนาะแล้วก็แบบนี้เรียบร้อยเนาะตรงนี้เป็นทองตรงนู้นเป็นซิลิคอนใช่ไหมเด
เดินสายมาตึ๊ดๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะต่อไฟฟ้ากันนี่นะต่ออันนี้เข้ามาปลั๊กพอยต์ไม่ดิอันนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เราต้องต่อเฟืองก่อนตึ๊ดอ่ะตึ๊ดโอเคต่อเฟืองแล้วก็ต่อนี้มาอือฮึปลั๊กพอยต์เซตให้เรียบร้อยเนาะปรับความเร็วอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันเนาะต้องต่อเฟืองปึ๊บตรงนี้ต่อนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็ต่อปลั๊กพอยต์เฮ้ยถ้าแบบนี้เราก็คุมความเร็วไม่ได้ดิเดี๋ยวนะขอคุมความเร็วก่อนปลดปลอกไฟออกสัก96แล้วกันเนาะแล้วก็ต่อฟลักพอยต์อันเดิมเข้าไปอันนี้นะมันก็จะรวดเร็วทันใจนะต่อไปเหมือนเดิมฝั่งนี้ก็เหมือนกันเนาะต่อมาเดี๋ยวนะโอเคต่อนี้แล้วก็ปลั๊กพอยต์เหมือนเดิม96ใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะเรียบร้อยนะแล้วเราก็จะเอาตัวของมันใช้อะไรบ้างนะโกใช่ไหมทองเนาะซิลิคอนซิลิคอนเรสโตนใช่ไหมเดี๋ยวนะเรสโตนเอ้ยเดี๋ยวนะผมว่าผมออกแบบผิดว่ะทุกคนผมว่าผมพลาดเพราะว่าพอเราทำซิลิคอนเสร็จแล้วอ่ะเราต้องเอามาใส่ไว้ที่ตัวนี้เว้ยเก็ตปะเดี๋ยวนะลอจิกตัวลอจิกตัวนี้เนาะลิ้นเซอร์กิตแล้วก็ต้องทำเป็นลอจิกโรเทเตอร์เนี่ยเราต้องเอาซิลิคอนมาใส่ที่ดีพลอยเนาะเพราะงั้นเราอาจจะต้องให้ตัวของซิลิคอนเนี่ยแทนที่จะมาตรงนี้นะผมตัดวงจรตรงนี้ออกก่อนแทนที่จะให้มันมาตรงนี้เราจะต้องให้เข้าแบบเอนเดอร์เชดเว้ยเหมือนอันก่อนหรือไม่ก็เราก็ใช้กล่องเชดเหมือนเดิมแล้วก็ฟันเนลตัวนี้นะปุ๊บจะวางเชดไม่ใช่วางฟันเนลก่อนวางเชดเนาะแล้วก็ทำแบบนี้โอเคแล้วเราก็ใช้ไปใช่ไหมไปแล้วก็ตัวของx พอร์ตกับตัวของสปีดแบบนี้เนาะไปอันเดียวมันจะไม่พอนะเอามาทำไมอันเดียวเนี่ยโอเคนะเราก็จะลากท่อนะจากกล่องอันนี้เนาะมาอยู่ตรงนี้มาใส่นี่มาใส่ตัวนี้เนาะโอเคเราจะใส่ extract กับตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวไม่ใช่ฮะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องใช้ตัวเรนเพื่อตัดท่อตรงนี้ทิ้งด้วยนะมันจะได้ไม่ดูดของจากตัวมือตรงนี้ไปเนาะให้มันดูดจากท่ออย่างเดียวนะมันมีโอเคสปีดกับอันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวจะมาลองเทสระบบกันนะอันนี้คือผมจะใส่ทองไว้ตรงนี้เนาะเสร็จแล้วตรงนี้เอ้ยใส่เรสโตนดิไม่ใช่ทองตรงนี้มันยังไม่หมุนเพราะงั้นเดี๋ยวเอาไอ้นี่มาเพิ่มมอเตอร์
มอเตอร์แล้วก็พอยต์อ่ะปลั๊กพอยต์ปึ๊บต่อเข้าไปแล้วคือไอ้อันนี้มันหมุนทวนเข็มด้วยนะเออไม่เชิงหมุนทวนเข็มคือมันหมุนตามเข็มแหละแต่คือแบบมันไม่ใช่ทิศที่เราต้องการเพราะงั้นเราจะปรับใหม่อันนี้ก็เช่นกันปรับให้มันติดลบเนาะมันจะได้แบบหมุนไปทางที่เราต้องการได้อ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วในกล่องทั้งสองกล่องเราก็จะทำการใส่ซิลิคอนกับทองเข้าไปปุ๊บนี่โอ้เรียกได้ว่ารวดเร็วทันใจนี่นะครับแต่มันทุบช้าผมว่ามันแอบทุบช้าไปหน่อยเปล่าคือมือมันทำงานเร็วนะแต่คือแบบตัวทุบมันทำงานช้ามากเลยแต่ก็ถือว่าอัตโนมัติได้ระดับหนึ่งแล้วเนาะเอออันนี้ก็คือเครื่องทำลอจิกเพลทเนาะเพลทอื่นๆก็จะหน้าตาคล้ายๆกันนะอ่ะโอเควันนี้ก็3เครื่องแล้วกันเนาะก็คือตัวของเครื่องอันนี้นะไอ้อะไรนะเครื่องทำตัวของ precision เนาะ mechanical อัตโนมัตินะเครื่องทำ anti-size casing อัตโนมัติแล้วก็เครื่องทำ logic place อัตโนมัติเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย